คืนเนี้ยการจัดงานแบบเนี้ยมันทำให้แ n นแอน e ช c o ี t กอต e คมิ Scott from Thailand ชายมากสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง เอดีโวยาสามหอีกครั้งหนึ่งค่ะ <c oughs> l u x u r y f a ฟ h i o n a n d Travel ยู u t u b e อร์ที่มั่นโหนกที่สุดในสามโลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหีสนแตดใดๆทางสิ้นค่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้เอดีใจเอนอร์จีน้อยนิดนึงนะขอประธานภัยเอฟซีไว้นะที่นี่ด้วยเนื่องจาก มาวานใช่เอ็ดไปฉีดเข็มบูสเตอร์เข็มที่3มานี่คือหลักฐานคือระบมไปทั้งตัวเลยนี่นึกว่าจะสู่ขิดแล้วแต่ก็ยังไม่ตายนะคะยังอยู่นะคะหลัง <c oughs> จะไปฉีดปุ๊บนะก็ไปทํางานก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อยๆนิดนึงแต่พอตกกลางคืนปุบ๊บตายไข้ขึ้นนอนตายแงกเลยค่ะ แต่ก็คือนอนเต็มที่วันนี้นอนทั้งวันนะแล้วก็ตื่นมาดู MU นะครับก่อนอื่นขอเกินก่อนสำหรับเวทีเป็นรูป i n f ฟิน t y เนาะรูป8ลงมาเนะี่ยเราจะสอดรูปให้ดูก็ดูดีสวยแสงสีเสียงของ Mid Universe ปีนี้ก็สวยคือ Mid Universe Production แม้ว่าสถานที่มันจะเหี้ยขนาดไหนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องแสงสีเสียงการตัดต่อกันฟงไฟอะไรเงี้ยเขาดีอยู่แล้วเขาแบบระดับเออระดับโลกเนาะก็ต้องให้พูดถึงโฮสก็ขอชื่นชมนะคือเอาแองจูเมสามาก็ ทำหน้าที่ได้โอเคเลยก็พูดภาษาอังกฤษฟังรู้เรื่องฟังง่ายคือทํากันบ้านมาก็ดูดีใครบอกนะเอ็นรูเมซ่าไม่สวยนั่งสวยมากเลยนะคือจะบอกวันนี้ใส่ชุดแดงแล้วใส่ผมแบบมัดจุกขึ้นไปคือแบบดูดีสวยแพงคือแบบฉันชอบฉันว่าดูเอกซ์โซคือแบบโค้ดอีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นคุณแม่ในวงการแฟชั่นซึ่งก็เ,เห็นหน้าเห็นตากันบ่อยนะมีความโปรเฟชชั่นอลมากงานมันมีสีสันขึ้นแต่อยากจะบอกว่าปีนี้ไม่รู้ดูไปหรือว่าเราป่วยวะมัน จะหลับแ่ะมันแบบมันดูไม่ค่อยสนุกเลยอะแม้ว่านางงามที่ออกมาคือจะแบบ over e ร p e c t e d หลายคนมากที่แบบว่าคือเราไม่ได้คิดว่ามันจะแบบออกมางามจะออมาสวยแล้วชุดออกมาดีและจะเดินขนาดน,นี้แต่ว่าเหมือนเขาดีไซน์มาอย่างเพลงชุดไว้น้ำนี่คือแบบเดินไปแล้วเหมือนเดินเหมือนเดินเวียนเทียนอะเขาะา <laughs> ้าใจว่าก็แบบอีดอ,อกกูจะหลับคือ แต่ก็ดูดูดีก็ทำให้เราได้เห็น performance ของเดลกตเะก็คือตัวแทนของแต่ละประเทศให้ดูโอเคเลยแต่เอรู้สึกว่าปีนี้บอกก่อนนะความรู้สึกจากที่เห็นนะ <c oughs> <g> ก็คิดว่าเพลงก็มีความเป็นลาตินอะถ้าลาตินมงก็ไม่แปลกใจเพราะว่าเหมือนดีไซน์มาให้แบบไปทางคือมิวสิกมันเหมือน ina, มิดลาติน่าเหมือนคล้ายๆวายฟ์ของปีที่แล้วอันนี้มีความรู้สึกในใจนะแต่รู้สึกว่าความ the bottom of my heart กนบึ้งของความคิดจิตใต้ของเอรดะจากดูสื่อคือจะบอกว่าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ทํางานหนักมากเราไม่ค่อยได้ Followup เลยแต่ก็ดูบ้างว่าแบบโอเคว่าน้องได้ข่าวนะว่าโดนเรียกไปสัมภาษณ์บ่อยซึ่งมันก็เป็นกูซน์นะแม้ว่าในเพรสหรือในสื่อต่างๆน้องไม่ค่อยออกมาแต่ว่ามีมูฟเมนต์ที่แบบว่าเออเรียลไซเบิลตี้ก็กลายมาเป็นเทรนเนาะก็คิดว่าแอดวอค c ซีของน้องเป็นที่พูดถึงในวงก้างในระดับไม่ใช่ในประเทศมันเป็นแบบระดับ อินเตอร์เนชั่นแนลแล้วเพราะว่าแบรนด์ฟอร์ดเลเซเครื่องอชุดว่ายน้ำนะของอิสราเอลก็เอาเอาเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนนางแบบที่ไม่ได้แบบอ,อีดอลไม่ได้แบบเป็นบิวตี้สแตนดาร์ดอะคือแบบเหมือนเจ้าเนื้อหน่อยเนาะแล้วก็เออเอาไปโปรโมทชุดว่ายน้ำของเขาซึ่งอะออกมาดูดีวะนี่คือให้ฟีนแบบแอดโวเคซีของแอนเชลีละก็คิดว่าน้องมาละแล้วก็คิดว่าแอนเชลีเดินเข้าไปรอทัฟฟาละเพราะว่า เหมือนเขาดีไซน์มาให้ให้มันเหมาะกับคนตัวคนที่เขาจะให้มงอะ่ะคือดูคือไม่เน้นสเตต e พอฟอร์แมน่ะเห็นบ้าก็เดินออกมาเนยๆนยก็คือสไตล์น้องเลยไม่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้เป็นประมาณแบบเดินฟาดฟาดฟาดถ้าเป็นแบบเหมือนปี2018ปีนิ้สงสปิดาๆๆอย่างเงี้ยแบบเน้นออกมาเดินฟาดกันอะ่ะคือน้องอาจจะไม่อน้องอาจจะไม่ชายแต่ว่าคืนเนี้ยการจัดงานแบบเนี้ยมันทำให้ a n น e a แอนเชอีสกอตตคมป์สต์จไทยแลนด ชายมากชุดว่ายน้ําก็ไม่ต้องเดินฟาดมากก็เดินออกมาเพลงก็มึงจะหลับมึงจะเดินแบบสะบัดบ๊อบแบบลาตินา่าแบบอย่างเงี้ยเหมือนไข่มุกอะไรนะชุติมาดูโรงเดทที่เดินออกมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เข,ใเข้าใจปะเพราะเขาก็เดินแบบเนิบๆอะไรแกนออกมาก็เข้าทางน้องอะเอชุดลาตินออกมาก็เป็นอะไรที่เราไม่ได้สเปกเพราะเราเราคิดว่าขอบอกก่อนนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวเอดไม่ชอบลูกบุก ที่เข้ากองของน้องปีนี้คือมีมีสองสามชุดอะที่ชอบนอกนั้นไม่ชอบเลยรู้สึกว่ามันประโคมอะเป็นงานประโคม,มุไปซึ่งบอกไปหลายคลิปแล้วว่าน้องอะเป็นคนที่แบบสวยสง่าสูงตัวไม่ได้เล็กอยู่แล้วคือถ้ายิ่งประโคมไปอะมันจะยิ่งดูเยอะคือน้องแอนต้องใส, Go, Fashion, ส่แก็บโก้ไฮแฟชั่นแบบดูดีอะมันจะดูมันจะดูแพงมากซึ่งมาถูกทางชุดก็เข้าทางน้องเนาะชุด น่าจะเป็นของ Cherry Hill ว่าชุดโอเพนนิ่งก็เรียบเรียบก็เข้าชุดไว้น้ำน้องใส่วันพีชก็ดูดีนะคือน้องน้องแคมเปญเร l s i z e Beauty อยู่แล้วไงมันจะแบบมาใส่แบบโอ้โหออกมาหุดด่นดีมันก็เป็นไปนได้แต่ถามว่าน้องอ้วนขึ้น10โลเหมือนที่ข่าวมันออกไปหรือเปล่าว่ากินเนื้อเป็นถาดน,นนี้ไม่จริงนะคืออาจจะอาจจะขึ้นนิดนึงไม่ได้ผอมลงแน่นอนดูจากรูปดูจากพอร์ฟร์แมนนัาง,งานคือไม่ผอมลงจากวันที่ได้มง ที่ m อแต่ว่าไม่ไม่ได้อ้วนขึ้น10โลแน่นอนเพราะว่าถ้าอ้วน 10, ขึ้น10โลมันมันเมค f ิเฟรนเอออย่าพูดเวอร์คนที่พูดออนักข่าวบางคนพูดไปก็ไม่ได้ดูแบบอะไรเลยเนาะแต่ว่า however คือเราชอบความมั่นใจของน้อง Facial e x p r e s s i o n Performance ไม่ได้แตกต่างไม่ได้แตกต่างจาก MU t มทมากแต่เดินมีความแบบชุดมันส่งมากชุดสีทองแล้วมันแบบเรียบหรูดูแพงบันเดินออกมาคือแบบคือดูดีอะ แลวน้องคอนฟเ d น n ์มากแล้วน้องรอยยิ้มคือแบบคือทุกอย่างมันแบบมันออนพอยอะขอติแค่กล้องตัดเร็วไปนิดนึงอยากเห็นน้องแบบยิ้มกว้างเพราะน้องเป็นคนยิ้มเรามีเสน่ห์มากนี่เอ็ดดูนั่งดูกับสามีสามียังบอกเฮ้ยผู้หญิงคนนี้สวยมากแล้วดูมีอะไรมากเรารู้สึกว่าแบบคือเห็นน้องเดินชุดราดเีลยวมาเราเรารู้สึกว่าเออกิ้งไปรอมวนหน้าไปรอในท็อปห้าเลยโหดูหน้าง,งามวันเนี้ยสวยเยอะมากเลยนะที่เห็นสวย คนที่ทำได้ต่ำกว่าที่เอ็ดคาดหมายเยอะเพราะว่าเขาหายแรงมากของของปีนี้ก็คือบาซิลที่บอกจะท็อปไฟแต่วันนี้ที่ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์เอ็ดไม่ให้ท็อปไฟนะเอ็ดรู้สึกว่าเดินชุดราตรีก็ไม่ดีชุดว่ายน้ำก็คือไม่ดูไม่ชายอะดูดูดูด,ดูถึงขนาดพังพินาศไหมไม่พังพินาศแต่ว่าไม่ได้เด่นคือเอ็ดไม่ให้เท่าไม่ให้ il, บาซิลเข้าท็อปฟลความรู้สึกส่วนตัวนะของเบสจาก พิเรมานารีคอมเพติชันนะที่เห็นว่าดูดีนะวันนี้มีเยอะมากเลยมีบราซิลชิลีฝรั่งเศสกตบิตเทนแล้วก็ญี่ปุ่นอินเดียเบลเยียมเม็กซิโกัยปารไกใครบอกไม่มามาค่ะบอกเลยว่ามามามากด้วยแล้วก็มีโบตริโกโคลอมเบียสเปนเซาอฟริกานามิเบียรู้สึกดูดีเลย u เ a เวียดนามเวียดนามดูดีนะอาร์เจนตินา อาร์เจนตินามีความเปรี้ยวมีความเป็นควีนเราชอบมากอิสราเอลปัดตกไปเลยเพราะว่าถ้าอิสราเอลได้เข้าอาจจะได้เข้าเขาเป็นเจ้าภาพแต่เพินความน้นเสจเดินความน้ำเดินชุดว่ายน้ำตลกมากเดินแบบไม่ไม่ได้อะ่ะปัดตกคอสตาริกาดูดีเช็กรีพับลิกดูดีนะครับแล้วก็อิบาชเชียลกินีมอีอ่ มิสไอแลนด์ก็ดูดีเอ็มยูมีมิสบาเรนแล้วก็มีเอ่อโมร็อกโกมาด้วยก็แบบเออเป็นประเทศมุสลิมแล้วมาแล้วเขาก็แบบมันช่วงชุดว่ายน้ำนางก็ไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำเนาะก็ใส่เป็นดรสทธรรมดาแต่อว่าโอเคเลยมาช้ายังดีกว่าไม่มาเนาะก็ยังดีคือแบบดีใจที่ได้เห็นแบบนางงามจากประเทศพวกที่แบบคอนเซอร์เวทีมากๆที่ได้มาจอยเป็นการแบบเหมือนปลดแอกเป็นการแบบเขาเรียกวอะไรอะรีเบอรตัวเองว่าปัดเจกบบุคคลแต่ละบุคคลอะมี ความต้องการหรือมีความ comfortable ที่อยากจะทำอะไร,รอะงไรเงี้ยเอ็ว่าเขาน่าจะได้รับโอกาสในการทำสิ่งนั้นซึ่งเออก็ขอขอบคุณเวทีมิตียูนเรที่ให้โอกาสผู้หญิงจากประเทศแถบนั้นเนาะให้เขาได้ออกมาแบบเฉิดฉายออกมาริบเร e ในความเป็นผู้หญิงเอ็ดแบบเออเอ็ดอ,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 อันนี้รู้สึกดีนะที่ได้เห็นเลยยุโรปก็สวยหลายคนนะชอบฝรั่งเศสชอบสเปนชอบโปรแลนด์ ไอซ์แลนที่บอกไปโอ้โหหลายคนมีเช็คอีกมีโอ้ยเคอท็อปสิบเลยกันเบตจาก p r e r i m i n a r y competition ความคิดเห็นของเอ็ดล้วนๆเลยนะที่ดูจากนั่งงานวันนี้ว่าแบบสวยเฉิดฉายนะมีคนแรกให้ฮานาสันดูนะครับมีซินเดียเอลแกนมากชุดว่ายน้ำเดินดีมีความสวยแต่เอ็ดรู้สึกว่าน้องเขาสู้ไปนิดนึง เพอร์ฟอร์แมของ m i ดอินเดียต่ํากว่าความคาดหมายของเอเปน,นิดนึงแต่ถามว่าสวยยังติดในแบบเข้าท็อป5อยู่ไหมคิดว่า m i ดอินเดียน่าจะไม่ไม่แน่ใจอะ่ะกำลังจะให้ m i ดอินเดียกับเจแปนเพราะคิดว่าเอเชียนไม่น่าจะได้เข้า3คนคิดว่าเจแปนคิดว่าเจแปนเด่นกว่าอินเดียแต่ว่าโอเค ทันทันดูดูดีแต่ว่ามันมาดรอปตรงช่วงชุดลาตีชุดลาตีมันเป็นชุดที่เหมือนปีที่แล้วอะชุดที่ซื้อได้ตามพาวุรัสอะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เรารู้สึกว่า the whole performance นางสวยจริงชุดไร้น้ำนางเดินดีจริงนางพรีเซนต์ดีจริงแต่ว่า overall ก็ท็อปสิคนแรกของเอดก็คืออินเดียนะครับคนที่2องเจแปนเอคิดว่าเอรู้สึกว่ามิดเจแปน กับมิตรารากวัยเป็นคนที่เป็นสองคนที่เทสดีที่สุดแล้วในการแต่งตัวของปีนี้ไม่เคยเห็น2คนนี้แต่งตัวชุดอุบาทแบบไก่กาและเล่ออกมาในไม่สื่อให้เราเห็นเลยทุกครั้งที่เห็นสองคนนี้ออกสือ่อมิตรารากวัยมิตรเจมแฮนนะ รู้สึกว่าพวกอินฟลูเอนเซอร์นางงามอาจจะพูดถึงเขาน้อยรู้สึกว่าเขาแบบ can pull everything together very well หมายถึงว่าเรื่องของการแต่งกายนะไม่ใช่แปลนแต่งกายดีมากชุดว่ายน้ำอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่ว่าชุดราตรีคือญี่ปุ่นอ่ะเขามีเขามีลุกเล่น มันดูอีเลแกนมันดูเป็นเดินออกมาก็รู้เลยว่าอยู่มา I'm from Japan อะคือมันดูเป็นแบบมันดูเป็น contemporary traditional contemporary แบบผสมกันแล้วมันลงตัวแล้วไม่มีลูกเล่นมันชุดที่เป็นโอเวอร์โค้ดออกมาแล้วก็โชว์เป็นชุดราตีมันดูดีมากแล้วนางแต่งหน้าคือแบบสวยหรูดูแพงเอสคิดว่าคู่แข่งของน้องแอนแอนชอรีสกอตเคมิทปีนี้ไม่ใช่อินเดียแต่เป็นเจแปนเรารู้สึกว่าเขาดูแพงมากเราเรารู้สึกว่าเขามาเขาชาย กั5คนที่3ให้โปรตริโกและกันโปรตริโกกับชิลีเนี่ยอาจจะต้องไปตบกันเข้าฮอปสินะเพราะไร้รู้สึกว่าโปรตริโกทําดีทุกรอบเป็นจริตแบบจริตนางงามที่มาจากโปรโตเป็นจริตนางงามลาตินที่ดูแบบดูดี ชุดโอเคเดินชุดว่ายน้ำดีชุดลาตีก็สวยสีม่วงนะม่วงพัทเทลก็แต่ก็ไม่ได้สวยแบบเบอบางอลังการคือมันกลมกล่อมอะดูดีก็แรกก่อนดูพีริมนะเอทให้บาร์ซิวเข้าไปท็อป5เลยแต่บอพอดูพีริมแล้วไม่ถูกใจเลยชุดก็ไม่ชอบการเดินก็ไม่ชอบการพรีเซนต์ก็ไม่ชอบก็เลยปัดตกสิไปเลยแรงมาก เราโดนแฟนทางงามด่านแน่เลยแต่จริงๆตัวจริงเขาสวยนะแต่ว่าต้องไปดูวันไฟแนลอีกทีเอาตอนนี้นะตอนพีริมถ้าไฟแนลดีอาจจะเข้ามาอาจจะเข้าไปถึงท็อป5เลยก็ได้เพราะร่างกายหยาบนางสวยแต่วันนี้เดินไม่ดีชุดไม่ส่งจริงเออปัตตกนะจ๊ะคนต่อไปก็คือโกลอมเบียอืมคือตอนแรกอ่ะดูจากรูปก็คือสวยแต่ก็เลยแต่วันนี้ เห็นจลิดชุดไา้น้ำกับชุลาตีคือมาแล้วชุดลาตีสวยมากดูดีมากแล้วก็นางเดินจลิตด,ดีตอนนางเดินออกมาชุดลาตีอ่ะเอดให้ความรู้สึกเหมือนเอปีปีไหนวะปีเปียที่จับมืออ่ะคนนั้นเลยคือมีความแบบมีความเป็นเอแฟกเตอร์คนนั้นคือแบบโคลัมเบียน่ากลัวนะมาวันนี้มาวันนี้มาให้โคลัมเบียคนที่หมิดเบลเจียมมิดเบลเจียมชุดไร้น้ำดี หน้าสวยทรงผมดีแต่งหน้าดีชุดลาตีสวยมากหรูมากดูแพงมากตั้งหม้อมีความรู้สึกเหมือนชาลิตาสนเสน,นเดินออกมาเอ็ดรู้สึกว่าลุคของชุดลาตีวันพิลิมินารีเอ็ดให้มิดเบลเจียมอันดับหนึ่งถ้าคิดว่าห้องดำดีอะไรดีมิดเบลเจียมเข้าท็อปหไม่ยากแต่คิดว่า10ยังไงก็เข้าเพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังเ,เขาเยอะไงแต่พอเราเห็นเขาเดินออกมาเราก็แบบอ้ อนี้ใครวะคือแบบสวยอะเราแบบเราวันนี้นะเราให้นางไปยืนท็อปหคนต่อไปภารากวัยใครบอกว่าน้องสวยสวยแต่รูปจุบไม่หอมอย,อย่างนู้นอย่างนี้เอ็ดคิดว่าอย่างที่บอกนะปารากวัยเป็นคนที่เทสดีมากหน้าสวยมากเดินชุดลาตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนจบเพราะว่ายิ้มน้อยไปน,นิดนึงชุดไร้น้ำดีแต่ตอนเดินชุดลาตีตอนเดินออกมาแรกๆก็ดีคือคิดว่า ถ้าไม่มีพาดเรื่องห้องดำหรืออะไรคิดว่าปลาระกวัยต้อจะเข้าท็อปหแน่นอนเพราะว่ามันสวยกระโดดมากอ่ะคิดว่าปีนี้ถ้ารูปร่างหน้าตานะความสวยที่สุดอันดับหนึ่งเราให้ปลาระกวัยสวยมากสวยแบบสวยหีสวยแตดสวยแบบมึงสวยมาจากไหนสวยมาจากสวรรค์ชันดาวดึงคือประมาณนั้นเลยอ่ะคือสวยมากเอ่อคนต่อไปเซาแอฟริกาไม่ได้สวยโดดเด้งมากแต่เรารู้สึกว่าเขากลมกล่อมกลมกลืน พูดเก่งพูดไดสเตตเอร์ฟอร์มแนนดีและหน้าตาลุกเล็กชุดลาตีธรรมดานะเลยแต่ว่าโอเวอร์รอลเราให้คิดว่าน่าจะเข้า top 10แน่แน่ก็คือมีสาวแอปดูดีอะเป็นคนที่เป็นผู้หญิงผิวสีที่ดูดีเลยคนต่อไปให้อร์เจนตินามีคนพูดถึงน้อยมากแต่เอสรู้สึกว่านางเป็นคนมีความเฟียทั้งทอปชุดว่ายน้ำชุดลาตีเรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีความเป็นควีนอะเราไม่รู้อาจจะไม่ได้เข้ามาถึง top 10ก็ได้นะอาจจะแบบ แต่วันนี้ที่ดูพีริมเราให้นางเข้า Top 10ของเรานะเราก็รู้สึกว่าเออชุดว่ายน้ำก็สวยว่ะชุดลาตีก็ดูดีคือมันดูทาปักแดงแล้วผมสั้นคื้นลุกมันเอาสแตนดิ้งชายอ่ะเออที่9นะครับ USA แบลชูดได้บิกินล่ะฟังตอนก่อนที่นางจะได้มงใช่ไหมครับที่นางตอบฟ i n นอ f a ฟชั่นเป็นคนที่มีสติดีมากเป็นคนที่ตอบแบบมีความเฟอรเน์ในการตอบคำถามเป็นคนที่แบบเหมือนฟังคำถามปุ๊บม,มาตอบเร็วเนื่องจาก มันเป็นอาชีพของนางเพราะนางทำอาชีพเป็นสื่อมวลชนใช่ครับเป็นนักข่าวเพราะฉะนั้นเรื่องของคือนางเป็นคนรู้ข่าวเป็นรู้เท่าทันสถานการณ์ของปัจจุบันเนี่ยเยอะและนางมีมีเขาเรียกว่าอะไรอะมีข้อมูลในหัวเยอะมันก็เลยกรองมันกลั่นกรองออกมาเป็นข้อความที่สารสรวยได้เร็วแต่นางจะพูดเร็วไปนิดหนึ่งมิดยูเอสเอเนี่ยน่าจะเป็นคู่แข่งตัวสําคัญกับน้องแอนเชนดีแต่เอ็ดคิดว่า แอนชลีพูดหน้าฟังกว่าเยอะเลยเพราะว่ามีก่กรรมไอ้ดอกฟังไม่ทันพูดเร็วกว่าคอนเทนต์ Content ของการของนางอ่ะดีมากแต่ว่าถ้านางปรับเรื่องการพูดให้แบบเน้นคําเหมือนน้องแอนชลีนางจะแบบเป็นคู่แข่งแอนชลีที่น่ากลัวมากอีกคนหนึงอ่ะ USA คิดว่าน่าจะเข้าท็อป5ชั้าๆเหมือนกันเพราะว่า Talent Performance ได้พูดได้หน้าสวยจึง้งท็อป5ให้คนแรกน้องแอนแอนชลี Scope Chemist Thailand เพราะว่าอย่างที่บอกนะคิดมีความรู้สึกว่าเกม การประกวดปีนี้มันดีไซน์มาให้น้องอ่ะเราคิดว่ามันเข้าทางน้องเราคิดว่าแคมเปญของน้องเป็นที่พูดถึงเราคิดว่าเขาให้ซีนน้องค่อนข้างเยอะแม้ว่าจะเป็นซีนบน Miss Universe Instagram นะเห็นรูปน้องประมาณ3รูปคือน้องมีซีนเยอะบนโซเชียลมีเดียไปสัมภาษณ์พิเศษเยอะ สปอนชอบคือทุกอย่างมัน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 โอเวอร์รอมันได้หมดเลยอะคือถ้าไม่มงถ้าไม่เข้า5คนนี่คือจะงงมากๆาก้าเอเอ,อเอเชียนที่จะเข้าท็อป5ของปีนี้จะมีแค่2คนก็คือมีไทยแลนด์กับญี่ปุ่นอินเดียไม่คิดว่าน่าจะได้เข้าเพราะว่า สวยนะไม่รู้จะคือไม่รู้จะเอาอะไรมาตัดอะแต่มันยังหาความมันยังไม่มันมันชายได้มากกว่านี้เราไม่รู้ว่าคนที่3เราให้ USA ไม่เคยดูมิดเบลเจียมสัมภาษณ์อะแต่ดูจากลุกวันนี้เราให้มิดมิดเบลเจียมเข้าห้าแรงปะโพกุประหลาดมากที่สุดในโลกละให้มิดเบลเจียมเข้าห้าเป็นยุโรปที่แบบยุโรปไม่เคยเข้าท็อปห้ามากี่ปีแล้ววะตั้งแต่ปีมอร์ไรริอ่ะขอ ย้อนไปคุยเรื่องกรรมการของปีนี้นิดนึงก็มีผู้หญิงล้วนเลยก็ตกใจแล้วก็มีผู้หญิงหลายคนมากที่มีมีคนที่เคยเป็นเอ็กซ์มิส v e ยูนอะแค่2ท่านนะครับก็คือหมอหมอไอริชที่เป็นตัวแทนของฝรั่งเศสในปี2016ใช่ไหมปีน้ำตาลแล้วก็มิสอิสราเอลคนที่เขาทำอะไรเกี่ยวกับเฟิร์มอะไรจำไม่ได้สักอย่างหนึ่งนะที่เป็นคนที่มีอายุสูงสุดแหละมิสยูนิเวิร์สที่มาจาก S <S ซึงมากที่แบบเอาสามารถคนนี้ไปได้เป็นนางแบบที่เอ็ดชอบมากก็คือแองเจล์นะลีมาคือแบบเป็นนางแบบวิก t ตอร a เรสิเคในตำนานที่แบบสวยจึงเหมือนเดิมแม้ว่าวันเวลามันจะผ่านไปขนาดไหนชีก็ยังสวยและชีก็ยังเป็นนางแบบวิก t ตอร a เรสติเคในดวงใจของเอ็ดดี้เสมอหลักแม่คือแม่มาคือแม่สวยแล้วแม่ดูผันรคือแม่แบบออฉันเป้มแม่แล้วก็มีเชสลีย์นะครับเชสลียนี่ปีฟ้าใสบ้าที่เข้าท็อปสิ เนาะไม่มีผู้ชายมีแต่เพื่อนหญิงพลังหญิงก็วีเชลซีก็น่าสนใจไทยแลนด์ญี่ปุ่น U.S.A. เบลเยียมโพกุป,ปหลาดก่าคนอื่นให้ปารากวัยละกันแต่เหนือสิ่งอื่นใดไปดูหน้าง,งานเพราะว่าถ้าหน้าง,งานมีพูดเยอะๆอะโพเนี้ยมันจะเปลี่ยนเราไม่รู้เลยว่าเขาจะตัดยังไงก็รู้แค่ว่าตอนแรกเข้า16และอาจจะ16ก็ต้องไป10บ้างแต่16ไป10มีการพูดหรือเปล่าถ้ามีการพูดก็ต้องไปดูในนั้นอีกก็ ลองดูละกันดูเพื่อความบันเทิงนะคะอย่ามาอะไรมากมีจะมีชอบมีแพนนาง,งามชอบมาแบบเหมือนคอมเมนต์แรงๆคอมเมนต์ด่าคอมเมนต์บูลี่นางงามวิจารณ์ที่ไม่ใช่ติเพื่อก่ออย่าทํานะมันจะแสดงสัรชาตญยานแล้วก็สันดานเออความดิบของอยู่อย่าแบบเออคือวิจารณ์ให้มันอยู่ในขอบเขตให้แบบให้เอาใจเขามาใสแต่ใจเราด้วยนะแค่อยากจะบอกว่า มันเป็นแค่ entertainment business a t t h e end of the d a y คือแบบดูเพื่อความบันเทิงอย่าไปอินจนจนบ้าเข้าใจบ้าคือแบบวันนี้เอ็ดก็ energy จะดออปนิดนึงนะขออภัยด้วยถ้าแบบว่าอาจจะไม่ได้กรีดร้องเท่าวันอื่นแต่ว่าเดี๋ยวยังไงวันหลังวันไฟนอลจะกลับมา react ด้วยแล้วกันนะครับก็ใครชอบคอนเทนต์่างนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง a d i v o อย่าส3ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊าย ใครชอบวิดีโออย่าลืมกด subscribe นะคะใครไม่กดระวังโสดตลอดชีวิตนะคะ